เย็ดเค้เป็นไงกูซื้อเอาผู้หญิงกูซื้ออันนี้คือภาพถ่ายจากเลนส์หลัก50ล้านนะเฮ้ยความคมชัดดีครับการทำหน้าชัดหลังเบลอคือดีเลยอ่ะเนี่ยคุณลองการดูการเบลอกับการเบลนสีนะสวยเลยวิดีโอกล้องหน้าครับ1080p เท่าไหร่อ่ะ 1080p 30เฟรมหรอโว้ยแย่ว่ะกรับสู่ดวงของบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการอันสบักค่ะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ OnePlus ก็ไม่ใช่นะครับจะเรียกว่า OnePlus ทุกทีเลยไอ้นี่คือ Nothing Phone แล้วเพื่อนๆขอมาเยอะมากผมเห็นเลยนะคอมเมนต์ทั้งใน TikTok ก็ดีทั้งใน Facebook ก็ดีทั้งใน YouTube ก็ดีทั้งใน OnlyFan ไม่มีกูไปดูของใครวะเนี่ยคือทุกคนขอมาเยอะมากแล้วก็ผมเนี่ยนะครับได้สั่งซื้อตั้งแต่วันแรกเลยและเขามาส่งช้าเองนะครับนี่ผมแจ้งกับทางคาร์นิวัลไปแล้วนะครับตามในเพจตามเรื่องกันประมาณ 3-4 วันกว่าที่เขาจะมาส่งทั้งที่บ้านผมหรือว่าออฟฟิศผมเนี่ยนะครับอยู่ห่างกับคาร์นิวัลที่เมกะบางนาไม่ถึง3โลด้วยซ้ำก็เลยแบบถามเขาว่าเออพี่ผมไปรับที่คาร์นิวัลเมกะได้ไหมเขาบอกไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเขามาส่งโอเครอกว่าจะมากว่าจะหาเลข tracking ได้เลข tracking ที่เขาส่งมากับเคอรี่มั้งรู้สึกนะก็เลขก็ผิดก็คือแบบไม่เป็นไรนะครับคาร์นิวัลผมเข้าใจได้นะครับแต่ว่าโอเคครั้งหน้าขอให้มันดีกว่านี้แล้วกันเพราะว่าคนดูผมเขารอแล้วผมสั่งไปวันแรกด้วยประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นความฮาก่อนนั้นคือผมตื่นมาสั่ง10โมงนะไม่ทันผมก็เลยต้องไปสั่งกับพ่อค้ารีเซลที่เขาค่อนข้างเนี่ยน่ารักนิดนึงเขาตามเรื่องให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับกว่าจะได้เครื่องนี้มาก็ไม่ขอบคุณใครแล้วกันขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านแล้วกันนะครับที่ดูคลิปพวกเราแล้วก็ทำให้เรามีตังค์ไปซื้อ Nothing Phone ราคารีเซลมาทำรีวิวกับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับและผมเป็นแฟนคลับตัวยงของ OnePlus ตั้งแต่ OnePlus 1ซึ่ง Nothing Phone นี่ว่ายากแล้วใช่มั้ยครับ Nothing Phone คือคุณต้องบิดกันคุณจะต้องแข่งขันกันในประเทศไทยมีไม่กี่เครื่องทั่วโลกหาซื้อยากแต่ OnePlus 1ครับถ้าคุณไม่ได้รับเชิญจาก OnePlus หรือคนที่เคยซื้อเครื่องจาก OnePlus คุณไม่มีทางที่จะซื้อได้โคตรแรและไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาจะทำวิธีการซื้อยากๆแบบนี้เขาทำมาตั้งแต่ OnePlus 1แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยตั้งแต่ OnePlus จนมาถึง Nothing Phone 1เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างและยังมีอะไรบ้างที่ยังเป็นกิมมิคเดิมอยู่บ้างเพราะนี่คือผู้บริหารเก่าอีกคนนึงของ OnePlus เขาแยกมาทำบอกไว้ก่อนว่าคนที่เป็นหัวเรือของ OnePlus กับคนที่เป็นหัวเรือของ Nothing เนี่ยคนละคนกันแต่มาจากกวนเดียวกันคือเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง OnePlus นะครับดังนั้น DNA ของ OnePlus ผมเชื่อนะว่ายังอยู่ใน Nothing Phone อยู่เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับตอนแรกที่ผมได้เครื่องมาเนี่ยผมตกใจเลยรู้ป่ะเพราะว่าไซซิ่งกล่องครับผ่านมากี่ปีแล้ว OnePlus ตอนนี้น่าจะผ่านมาเกือบ10แล้วนะเกือบ10ปีแล้วนะครับคุณดูไซซิ่งกล่องครับเดี๋ยวผมจะวางหน้ากันให้ดูนะอันนี้คือผมแกะมาแล้วนะครับดังนั้นมันก็จะไม่พอดิบพอดีกันเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณวางเนี่ยคุณดูดิเชี่ยผมแม่งแบบคนลุกเลยอ่ะเฮ้ยคือเขาคิดมาแล้วหรอเปล่าวะคือถ้าเกิดไม่คิดมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เป๊ะขนาดนี้นี่เขาน่าจะคิดมาแล้วว่าเฮ้ยเราจะย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เป็นเราจริงๆไซซิ่งกล่องแมชกันเลยแต่คนละสีนะแต่คือลักษณะเนี่ยคุณดูความหนาดิอ่ะเห็นไหมมีความแบบคล้ายกันมากนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยก็คือว่า OnePlus 1เนี่ยนะครับไอตัวหัวชาร์จเนี่ยมันแยกกันมาจำไม่ได้แล้วว่าต้องซื้อแยกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้มาในกล่องนะครับต้องแยกกันนะแล้ว Nothing Phone ครับก็ไม่มีหัวชาร์จมาให้ในกล่องเหมือนกันแต่ไม่ได้ขายแยกหรือไม่อะไรนะเขาไม่มีขายถ้าเกิดคุณอยากได้คุณไปซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จอะไรก็ได้ครับที่รองรับ Power Delivery 3.0 อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าในกล่องเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับคือมึงไม่มีทางใส่หัวชาร์จก็ไปในกล่องบางๆแบบนี้ได้ถ้าใส่ได้นี่คือมึงต้องมาจากต่างโลกแล้วอ่ะด้านหน้าครับด้านหน้ามันจะเหมือนคล้ายๆกับเครื่องชั่งน้ำหนักของแฟนผมที่บ้านตอนแรกอะไม่คิดแล้วแฟนผมมาทักแฟนบอกว่าเตงซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักให้เขาเหรอกูนั่งคิดก่อนประมาณ5วิเหมือนหรอวะหันกลับไปมองใช่กูว่าเหมือนอันนี้แซวนะครับแต่คือแบบแฟนผมทักก็เลยแบบเออแม่งจริงว่ะจริงแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นลายของฝาหลังตัวเครื่องที่เขาคัดมาส่วนหนึ่งแล้วก็มาแปะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือขดลวดที่เป็นตัวไวเลสชาร์จถ้าให้ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมันคือไวเลสชาร์จที่มาจากนิโคล่าเทสลานี่เขาคิดเทคโนโลยีนี้เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะแล้วก็มีไฟของเขานะครับแล้วก็เครื่องที่ผมซื้อมาแน่นอนครับเป็นเครื่องสีดำถามว่าทำไมซื้อเครื่องสีดำครับเครื่องสีขาวหมด คือป๊อปปูล่ามากนะครับเครื่องสีขาวแล้วก็ผมเห็นละพี่อู๋สปินนายได้เครื่องสีดำด้วยเพราะสีขาวหมดเหมือนกันแต่ว่าพี่อุ้มไอ้อุ้มรีวิวเนี่ยได้สีขาวไปนะครับก็มีทั้งคนที่ได้สีขาวและเครื่องที่ได้สีดำทุกคนไม่ได้เลือกครับทุกคนเอาเท่าที่มีสีไหนมีเอาก่อน ด้านหลังครับก็จะเป็นสปงสเปคนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็น Nothing Phone 1แล้วก็รุ่นที่วางขายในประเทศไทยครับเป็นรุ่น RAM 8
ROM 256 กิกต่ำสุดเนี่ยนะครับจะเป็นแรม8 ROM 128ซึ่งบ้านเราเอามาเป็น8 256อยู่ตรงกลางเลยท็อปสุดจะเป็นแรม12 ROM 256 กิกแต่ว่าด้วย CPU มันเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับคิดว่า Notting Phone ทำกันบ้านมาดีมากสำหรับบ้านเราเนาะขายผ่าน Carnival นะครับมาแกะดูกันมันจะมีสลักอยู่นะครับผมเห็นแล้วนี่ๆๆเป็นสลักสีแดงเห็นมั้ยตากล้องซูมมาให้ดูเห็นมั้ยมาแงะดูกันดิเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงกูตื่นเต้นอะไรแค่แกะสลักมานิดนึงอุ้ยแค่นี้แหละฮะอย่าฉีกมากเสียวแล้วยังไงต่อหมายถึงว่ายังไงต่อคือเครื่องมันจะหลุดออกมาเลยหรือหรือแค่ดึงสลักมาแล้วทุกอย่างก็จะหลุดออกมานี่ไม่ได้ดูชาวบ้านเขาเลยเนี่ยแบบว่ากะจะมารีแอคชั่นในคลิปนี้อย่างเดียวเลยคือผมต้องฉีกแบบนี้หรอใช่ไหมใช่ไหมว่าต้องใช่อ่ะใช่จริงด้วยครับโหนี่ผมต้องทำลายกล่องเลยนะเว้ยเชี่ยมันเหมือนเดจาวูเมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะแบบฉีกอย่างนี้เลยครับหุยเอาล่ะผมเชื่อแล้วว่า Notting Phone เขาตั้งใจให้เหมือน OnePlus One เลยคุณดูเนี่ยแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณดูต่างกันแค่สีมึงกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้าไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูไปหนังอีกละ คืออาจจะเห็นผมเวอร์นิดนึงนะครับคือถ้าเกิดคุณเป็นแฟนคลับวันพัทแล้วคุณได้เห็นวันพัทเกิดใหม่เนี่ยแม่งแบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วอ่ะจริงๆนะครับมาดูกันข้างในครับโอ้เฮ้ยคือพอแกะมาเสร็จเนี่ยนะครับตัวเครื่องอยู่นี้เลยนะเนี่ยดึงสลักออกมาได้เลยครับเฮ้ยย่าหุยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งบอกเลยนี่เจ๋งจริงนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงอยู่นี้ครับหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้ในนี้ก็เขียนว่าอะไร accessory นะครับเห็นไหมมันจะเป็นลำดำดำเหลือบเหลือบเมาๆนิดนึงนะเห็นว่า accessory นะครับด้านในมีอะไรเนี่ยดูหน่อยดิเข็มจิ้มซิมเหมือนดอดไม่ใช่ดอดเหมือนหลอดยาอะไรสักอย่างนึงอะแบบไซยาไนท์อะเนี่ยสวยนะครับชัดเข้กิมมิกอย่างดีซึ่งกิมมิกของเข็มจิ้มซิมเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ใน Notting Phone นะเดี๋ยวผมให้ดูของ OnePlus One เจ๋งเหมือนกันแล้วก็ด้านในเป็นคู่มือแล้วก็สายชาร์จนี่เป็นไงเฮ้ยเชื่อมันหลุดว่ะลูกพี่มันหลุดออกมาให้เราแงะเลยครับเดี๋ยวเรามาแงะดูกันนะแล้วก็มีคู่มืออยู่ข้างในนะครับเขียนว่า Notting Phone ก็ให้อ่านคู่มือแต่ว่าทุกคนไม่ต้องอ่านหรอกครับแล้วก็สายชาร์จครับอยู่ข้างในเป็นสีขาวนะแม้ว่าเราจะได้เครื่องสีดำมาก็ตามแต่นะครับจะเป็นสายชาร์จ C2C แค่นี้ครับแอคเซสซอรีที่เขาให้มาเดี๋ยวผมจะให้คุณดูอย่างนึงเว้ยก่อนที่เราจะไปดูตัวเครื่องกันคนที่เข้ามาดูหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพี่ๆบล็อกเกอร์ท่านอื่นเขาแกะกันมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครครับที่มี OnePlus One กูขิงเลยคืออันเนี้ยผมรักมากครับผมเก็บไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เพิ่งหาเจอเมื่อเช้าด้วยความรักมากคือมันฟิตนิดนึงฮะน้องเขาแบบไม่ค่อยผ่านคนมือคนโอ้กูเก็บมา8ปีขาดวันนี้แหละเดี๋ยวเขาไปติดกาวนะฮะฝากตากล้องด้วยนี่ของ OnePlus One จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะตัวเครื่องเขาจะอยู่ข้างในคือเขาจะซ้อนไว้2ชั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยเขายังไม่มีเทรนด์รักโลกกันแล้วมันเอาออกจากเครื่องยากมากจะเป็นสีขาวเทียบกันให้ดูนะแล้วก็พวกสายชาร์จเนี่ยเขาจะอยู่ข้างในแล้วคุณลองดูตรงสายชาร์จของเขานะนี่คือสายชาร์จของ OnePlus One ครับแล้วดูวิธีการเก็บของเขาดิคือเขาตอนที่เขาเก็บมาเนี่ยเขาจะเก็บมาแบบนี้เว้ยบิดาแห่งการไม่แถมหัวชาร์จ iPhone ว่าแบบคุณมาก่อนการใช่ป่ะ OnePlus มาก่อนนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมของเขาครับถ้าเป็นในเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยตะกี้ที่ผมบอกว่าแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งมาตั้งแต่เจนแรกแล้วอะเจนใหม่จะเป็นแบบไหนนี่เจนใหม่เป็นแบบนี้ใช่มั้ยเป็นแบบหลอดไซยาไนท์ใช่มั้ยแต่ว่าเจนก่อนหน้าครับมันจะเป็นเหมือนกับที่ห้อยกระเป๋าอะแล้วมันจะเป็นยางๆอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเออมันคงเป็นที่ห้อยกระเป๋านู่นนี่นั่นใช่มั้ยพลิกมาข้างหลังครับเข็มจิ้มซิมซ่อนอยู่ข้างในครับว้าธรรมดาที่ไหนแล้วไอการที่เขาให้เข็มจิ้มซิมแบบนี้มาครับแล้วก็มีหลายๆแบรนด์นะเอาไปทำตามนะคือแบบมันเท่ขนาดนั้นนะมันคูลมันชิคมากนะครับเห็นมั้ยนี่คือสมัย OnePlus One นี่คือสมัย Notting Phone ก็มีความเท่กันคนละแบบใช้คำนี้ดีกว่าขออนุญาตวางไว้ฝั่งนู้นต่อแล้วกันเนาะอันนี้เราขิงกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแกะตัวน้องเขากันนะครับอันนี้คู่มือแอคเซสซอรีเราไว้ฝั่งนี้นะเฮ้ยสวยนะสวยมากครับคือสวยกว่าที่คิดในกล้องเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็น2ชั้นอะชั้นข้างบนคือแก้วครับชั้นข้างในคือตัวเครื่องที่เป็นแบบเคยไปนั่งร้านคาเฟ่แล้วมันจะมีเหมือนกับโต๊ะแก้วปะที่ข้างล่างมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นน้ำเป็นอะไรเงี้ยที่เขาทาหรือว่าทำลายไว้อะแล้วมันเคลือบอีกชั้นนึงอะนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยครับคือมีความแบบเรโทรปนกับไซไฟสูงมากอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากน่าจะเป็นแบบพวกอะไรนะพวกฮาร์ดแวร์เจนเก่าอย่าง Mac G3 หรืออะไรประมาณนี้เขาบอกนะครับแล้วก็มีความแบบไฮเทคซ่อนอยู่ในความเรโทรนะครับมีความเปลือยๆนิดนึงแต่ว่าเครื่องเนี่ยผมว่านะแรงบันดาลใจมาจาก iPhone แทมๆคือทรงเหมือนกันเลยนะครับทรงเหมือนกันเป๊ะเผลอๆ iPhone 14ออกว่าเคสใส่ด้วยกันได้อะจริงเนี่ยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมขีดเนี่ยไม่อยากจะพูดสักหน่อยแล้วกันแรงบันดาลใจนะฮะขออนุญาตจิ้มมาให้ดูแล้วกันว่าเข็มจิ้มซิมเขาเป็นอย่างไรใส่ได้กี่ซิมใส่ได้2ซิมนะครับอู้แล้วฟอนต์ซิม
อ่ะโอ้โหฟอนต์ซิมอย่างสวยอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่ากล้องนั้นเห็นไหมฟอนต์ซิมสวยมากครับซิม1ซิม2ครับฟอนต์สวยสวยแล้วก็มีจุกซิลยางอยู่นะครับตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นด้วยนะแต่ว่ากันน้ำกันฝุ่นเบาๆครับ IP53 ไม่ได้ถึงกับพวก67 68อะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันเป็นอีก1ทางเลือกนะเผื่อบางท่านที่แบบว่าเฮ้ยชอบใช้มือถือที่รูปร่างหน้าตาเหมือน iPhone แต่ใช้งานพอร์ต Type-C ได้ อันนี้ก็ตอบโจทย์นิดนึงเหมือนกันนะครับเปิดเครื่องกันเฮ้ยผมเพิ่งเห็นเค้าติดฟิล์มด้านหน้ามาให้จากโรงงานอันนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าฟิล์มของ Notting เนี่ยหาซื้อยากแล้วประเด็นคือผมสั่งซื้อฟิล์มไปแล้วในเน็ต โอ้เฮ้ย UI สวยว่ะ UI สวยเลยครับ UI แบบพวก NASA แบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเหมือนหนังสายลับมากครับแล้วก็มีความแบบดอดๆๆๆแล้วก็มีแบบสีแดงอะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆกับ emergency เขาบอกว่า connect to mobile network if you have a sim card insert it now ไม่มีมีก็ไม่ให้ทำไมยิงให้ต่อ Wi-Fi นะครับเราสคริปต์เป็นออฟไลน์ดีกว่าเนาะ UI สวยมากนะครับ UI สวยสวย Google Service ครับแน่นอนนะครับโอเคเซตอัพสแกนนิ้วโอ้โดนด่าอีกแล้วตำแหน่งของสแกนนิ้วอยู่ต่ำเกินไปนะผมไม่ชอบนะผมบอกก่อนผมไม่ชอบนะครับสแกนนิ้วที่อยู่ต่ำขนาดนี้มันมีความรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดคุณจับไม่ดีอ่ะมันหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ผมด่าทุกเครื่องนะผมบอกก่อนถ้าเป็นมือถือไฮเอนด์ตำแหน่งของสแกนนิ้วจะต้องสูงกว่านี้หน่อยพวกนี้รู้เลยครับว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นแบบพวกราคาแบบไม่แพงมากน่าเสียดายนะคือให้ทุกอย่างมาดีหมดนะครับยกเว้นตำแหน่งของสแกนนิ้วที่ผมแบบไม่ชอบอ่ะพุ่งตรงแต่ว่า UI อะไรพวกนี้สวยมากใช้คำนี้เลยนะว่าสวยแบบสวยจริงมีแบบว่าให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะใช้แบบเจสเจอร์หรือว่าจะเป็นทรีบอททอมซึ่งผมแนะนำนะหรือไม่ต้องแนะนำก็ได้ผมชอบแบบเป็นปุ่มมากกว่าเวลคัมเฮ้ยให้แตะค้างเหรอหูเช็ดแค่คือสวยมากครับจอคือแบบเชี่ยทุกคนแม่งแบบไม่เหมือนวันพลัสได้เกิดใหม่จริงว่ะในความรู้สึกนะนี่คือวันพลัสที่เราตามหามานานอะวันพลัสที่เป็นวันพลัสจริงๆอะเราเปิดมาปุ๊บเรารู้เลยครับว่าทำไมเป็นวันพลัสคือมันมีความแบบคลีน1ละ2 UI ฟอนต์การใช้งานต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนใครอะมันมีความแบบเดี๋ยวกูปรับแต่งของกูเองนั่นคือเอกลักษณ์ของวันพลัสครับแล้ว Notting Phone ครับเดี๋ยวคุณลองมาดูผมคัสตอมไฟข้างหลังนะนั่นคือเอกลักษณ์ของมันเลยคลีนคัสตอมจะทำอะไรทำประเด็นคือว่าเค้ามีแนวหรือว่ามีตัวเอาง่ายพูดง่ายๆในซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับทาง OnePlus ปล่อย Open Source ROM ของตัวเองออกมาให้ยูสเซอร์ที่กีกมากๆไปคัสตอม ROM เล่นกันได้เลยบริษัทแม่นะเว้ยปล่อยให้เองเลยนั่นคือ OnePlus ครับเพราะ OnePlus 1ผมไม่อยากจะโม้กูโม้ซะหน่อยแล้วกัน OnePlus 1เนี่ยนะครับนี่คือบิดาแห่งการโคดคัสตอม ROM ที่เขาใช้ครับมีให้เลือก2 ROM หลักๆเลย Cyanogen OS แล้วก็มี Oxygen OS ให้ในครั้งหลังหรือคุณจะมอดกันเองจะใส่อะไรกันเองตามสบายนั่นคือเอกลักษณ์ของ OnePlus ที่แบบ OnePlusจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้แม้กระทั่งไอไฟเนี่ยครับไอไฟแจ้งเตือนปิ๊บๆปิ๊บๆเนี่ยมันจะมีไฟแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะไฟแจ้งเตือนคุณคัสตอมได้16ล้านสีมึงจะเอาสีอะไรมึงเอาไปเลยนั่นคือ OnePlus นั่นคือ DNA จริงๆของเขานี่ครับมาแล้วครับสิ่งที่ผมรอคอยนะครับนอดอาจจะไม่ตอบโจทย์ใครหลายๆคนแต่ผมเชื่อว่า Notting Phone 1เนี่ยใช่เลยเอาจริงจากสาวกเดนตาย OnePlus อย่างผมนะนี่คือ OnePlus ที่เป็นอีกร่างนึงเรียบร้อยแล้วสเปคอาจจะไม่สุดมากนะครับเช่นอ่ะผมพูดสเปคคร่าวๆให้ฟังเลยแล้วกันหน้าจอ 6.55 นิ้ว OLED 120Hz Touchอยู่ที่240รองรับ HDR 10 Plus คือจอคือดีและจอไม่โค้งใครชอบจอโค้งชอบไปผมไม่ชอบคือจอโค้งเนี่ยมันหรูมันปาร์ตี้มันเท่แต่เวลาใช้งานจริงเช่นเล่นเกมหรือว่าพิมพ์เยอะๆเนี่ยนะครับมันหลุดขอบได้ง่ายตัวนี้อารมณ์แบบ iPhone 13 Pro Max เลยไม่หลุดขอบพิมพ์ยังไงก็ไม่หลุดฟีลลิ่งการใช้งานดีแน่นอนเอาผมคอนเฟิร์มให้เลย CPU Snapdragon 778G Plus ไม่ใช่8 Series แบบที่ OnePlus เคยเป็นมาตัวนี้เขาบอกว่าโอเคเขาต้องการทำราคาให้มันดีที่สุดเขาต้องการบาลานซ์ระหว่างเพอร์ฟอร์แมนซ์กับการบริโภคพลังงานก็เชื่อผมเป็นคนเชื่อคนง่าย เดี๋ยวไปใช้งานมาก่อนดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาทัดกันแต่ว่าสามารถใช้งาน 5G ได้2ซิมและเป็นชิปเจเนอเรชันใหม่มี 5G มาให้มี Wi-Fi 6มาให้โอเคแค่นี้ผมแฮปปี้แล้ว Wi-Fi 6ผมใช้บ่อย 5G ผมใช้บ่อยเดี๋ยวลองดูกันว่าใช้ 5G แล้วแบตจะไหลหรือเปล่าแบตเตอรี่ให้มา 4,500 มิลลิแอมพร้อมกับฟาสต์ชาร์จผ่าน Power Delivery 3.0 ก็อยู่ที่ประมาณ 30-35 วัตต์อยู่ประมาณนี้นะครับมันแล้วแต่ว่าหัวชาร์จที่คุณเสียบเป็นแบบไหนนะและรองรับไวเลสชาร์จ15วัตต์สูงสุดตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเสียบชาร์จน้องเขาเนี่ยเร็วสุดที่มันจะทำได้คือ70นาทีเต็มหรือถ้าเป็นไวเลสชาร์จ15วัตต์สูงสุดที่จะเต็มคือ120นาทีและมีฟีเจอร์ Power Share คือเปลี่ยนตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งแบตก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังสามารถเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้เป็นตัวคล้ายๆกับ Power Share ของ Samsung อ่ะเขาเรียกว่า Recove Wireless Charge ที่คืออะไรนั่นแหละนะครับก็คือแชร์ Power ให้กับคนอื่นทำตัวเป็น Wireless Charge ได้อีก5วัตต์เอาไว้ชาร์จหูฟังเอาไว้ชาร์จ iPhone เวลาแบบ
จังหวะฉุกละหุกอะไรเงี้ยครับก็ได้ตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเป็นเซ็นเซอร์โซนี่ผมจำเลขไม่ได้แล้วน่าจะเป็น47อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ16ล้านแล้วก็กล้องหลังโซนี่ IMX 766 50ล้านมีกันสั่น OIS มาให้มีกันสั่น EIS มาให้และกล้องหลังอีกตัวนึงครับเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ Samsung GN1 หรือไม่ก็ JN1 นะครับเป็นตัวธรรมดานะแบบไม่ได้เป็นตัวท็อปมากไม่มีกันสั่น OIS ให้แต่ว่ามุมมองกว้างและเซ็นเซอร์ใหญ่ไม่มีเลนส์ซูมมาให้ไม่มีเลนส์เดฟมาให้นะครับเลนส์ค่อนข้างที่จะจำกัดแต่สำหรับผมที่ไม่ได้ใช้เลนส์ซูมเลยนะครับน้อยผมใช้แค่หลักกับอัลตร้าไวด์เนี่ยคือชีวิตผมเลยอะเอาจริงผมโคตรชอบอะเลนส์ให้มาแค่นี้พอครับไม่ต้องเยอะรุงรังใช้ไม่หมดเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูว่าเป็นยังไงเนาะนี่สแกนนิ้วเร็วนะครับเห็นไหมโอ้โหเป็นไงเป็นไงชอบใช้แล้วเกินมอเตอร์สั่นดีนะผมชอบ Android นะครับ Android เวอร์ชัน12แล้วก็การันตีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เนี่ยสำหรับเวอร์ชัน Android นะ3ปีความปลอดภัยอีก4ปีให้มาแบบจุกๆแน่นๆนะครับนี่คือความเจ๋งของเขาเหมือนกันคือเรื่องซอฟต์แวร์เขาเก่งนะเดี๋ยวเข้ามาดูตรงเซตติ้งกันนะจึ๊บนี่สีสวยนะเห็นไหม UI นี่แบบยอมรับเลยครับว่า UI แม่งสวยจริงนี่เปิดแบตเตอรี่ในนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกแบตเตอรี่แชร์นะมีน้ำจิตน้ำใจเนาะแบบยังแชร์ให้กับคนอื่นได้แต่แบบตัวพี่แบตแค่ 4,500 เองอ่ะพี่จะไปแชร์ให้ใครกันล่ะพี่ Storage ครับ 256GB ใช้ไปแค่ 16GB นะใช้น้อยนะเหลือใช้อยู่ประมาณ 240GB อ่ะก็ใช้ไปดิจะโหลดอะไรก็โหลดไปคือราคาที่เราจ่ายไปอ่ะครับ 20,000 บาทอ่ะกลมๆให้ละกัน 18,900 เนี่ยมันคือได้256ไม่ธรรมดานะเทียบกับ iPhone นี่แบบคุณต้องเพิ่มเงินนะจริงอันนี้คือดีเลย Sound and Vibrationหุ้ยมีฟลิปด้วยนะฟลิปแบบเสียงอ่ะเดี๋ยวลองเล่นเดี๋ยวลองเล่นมันจะมีฟีเจอร์แบบเวลามีคนโทรมาฟลิปใช่ป่ะมันก็จะแบบเหมือนกับเวลาเรากดโฮทีนึงอ่ะไม่ให้มันสั่นต่อแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยดีอันนี้ดีนะครับไวเบเรชั่นครับนี่คือมอเตอร์สั่นในตัวมันดีมากแต่บางท่านย้ายมาจาก iPhone ไม่ชอบพิมพ์แล้วสั่นรู้สึกจั๊กกะจี้มือคุณมาปิดได้แล้วก็เอกลักษณ์ของ OnePlus เนี่ยนะครับคือสมัยก่อนนะการคัสตอมไวเบเรชั่นเนี่ยคัสตอมได้ละเอียดเวอร์ตัวเนี้ยคัสตอมไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถปิดได้แล้วก็เดิมที่มันให้มาเนี่ยดีมากๆเลยแล้วเพราะว่าผมใช้งาน Samsung อยู่นะครับ Samsung เป็นมือถือที่ไวเบเรชั่นหรือว่ามอเตอร์สั่นโคตรดีตัวเนี้ยผมว่าพอๆกับ Samsung เลยในเรทราคาเดียวกันนะครับอันนี้คือเจ๋งมากอยากฟังเสียงริงโทนว่ะอ๋อนี่เป็นริงโทนเวลาคนโทรเข้ามานะครับน้องก็จะแบบวูบวาบเฮ้ยคืออย่าบอกนะว่าเลือกตำแหน่งสั่นได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเกมบอยมันมีไฟกระพริบด้วยอ่ะลองดูหน้านี้นะเฮ้ยกูชอบว่ะเสียงอะไรวะเนี่ยกึกหล่อว่ะชอบอันนี้คือมาตำแหน่งเดียวไม่กระตุกกระตากเฮ้ยโอ้ยจำแม่นี่น่ากลัววะเหมือนยิงกระสุนใส่เราเลยอะเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยอันนี้แบบหนังผีว่ะแง่งชี้อะกูชอบอะเอาจริงยิ่งแม่งเหมือนแปลงร่างเลยอะคือการกระพริบไฟหรือว่าการคัสตอมอะไรพวกนี้ครับคุณสามารถคัสตอมเองเพิ่มได้อีกนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยใช้เสียงเขาแล้วต้องนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยครับคุณกดบวกแล้วก็ use custom ringtone ไหนวะอ่ะคัสตอมใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเยอะจังวะชาร์จิ่งซาวด์แอนด์ไวเบเรชั่นก็มีว่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันแต่มันคัสตอมได้มากๆนะครับแล้วก็บางอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวข้างบนเนี่ยไม่ได้แสดงผลได้แค่สีขาวนะแสดงผลสีอื่นก็ได้นะครับเช่นเวลาเราถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนตัวมันเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงเพื่อบอกเราว่าเฮ้ยคุณกำลังเรคคอร์ดอยู่นะเหมือนกับกล้องที่เราใช้อยู่อะไรประมาณนี้ครับมันทำได้หรือแม้กระทั่งไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราเสียบชาร์จจนเต็มแล้วใช่ป่ะไฟดอทๆตรงเนี้ยก็จะเต็มให้คัสตอมได้มีความหมายด้วยโว้ LED ข้างหลังที่คุณเห็นตรงเนี้ยครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ900ดวงนะเขาบอกมานะ900ดวงนะครับคือตั้งใจทำมากๆแล้วว่าโอเคเป็นกิมมิกและต้องใช้งานได้จริงๆด้วยไม่ได้ให้มาเต้ๆหรือเวลาคุณถ่ายวิดีโอคุณอยากได้แสงเติมหน้าคุณไม่อยากเปิดไฟแฟลชที่มันให้มาคุณอยากได้แสงที่มันสว่างกว่านั้นเช่นไปถ่ายล่าท้าผีอย่างเงี้ยคุณเปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยโอ้ฟังก์ชันนะครับโคตรดี
พูดชอบอะเอาจริงหุ้ยมีสมูทดิสเพลย์ด้วยนะจอเนี่ยสวิชเองนะครับระหว่าง60กับ120นะแต่คงไม่ถึงขั้นแบบพวก LTPO 2.0 นะที่มันแบบ1จนถึง120ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นแก๊กแบบแก๊กประมาณแบบ60 90 120นะครับน่าจะเป็นจอแบบที่มันแบบปรับได้แต่ว่าปรับได้โดยซอฟต์แวร์ไม่ได้มาจากจอเองอะไรเงี้ยครับมีดาร์กธีมด้วยนะถ้าเกิดปิดดาร์กธีมก็จะเป็นอีกแบบนึงนี่มี Adaptive Brightness นะครับมีดาร์กธีมผมชอบเปิดดาร์กธีมมากกว่าว่ะแต่คือกูรู้เลยว่ากล้องนั้นน่ะจับยากแต่คือชอบมันหล่ออะคัสตอมอะไรอีกเนี่ยอ๋อคัสตอมวอลเปเปอร์กับไอคอนแพ็คเนี่ยโหลดวอลเปเปอร์ยังเป็น OnePlus อยู่เลย หล่ออ่ะชอบอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการคัสตอมนู่นคัสตอมนี่คัสตอมนั่นเนี่ยเชื่อผมว่ามือถือเครื่องนี้คุณรักแน่ๆเลยมันคือ OnePlus One ที่มาในรูปแบบของปี2022อ่ะฟีลลิ่งมันจะประมาณนั้นเลยจริงๆเว้ยคือมีความรู้สึกดีมากๆสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมแม่งแบบใช่เลยครับ20,000ที่จ่ายไปมันคือราคาของความสุขมันคือราคาของความกีกมันคือราคาที่เราซื้อในสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่ซื้อหรือเขาซื้อไม่ได้กันนั่นคือฟีลลิ่งของคนที่ใช้ OnePlus ตั้งแต่เจน1อย่างผมมามันคือเสน่ห์ที่ OnePlus หายไปแล้วตัวเนี้ยกลับเข้ามาดู About Phone กันนี่ Notting Phone 1นะครับซอฟต์แวร์เป็น Notting OS 1.0.1 ซึ่งมีอัปเดตมาแล้วโปรเซสเซอร์เป็น 778G+ RAM 8 ROM 256นะครับนู่นนี่นั่นโอ้หล่อเว้ยเฮ้ยหล่อเว้ยชอบ ไม่รู้จะพูดอะไรดีคือชอบอะจบสั้นๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะกลิมอินเทอร์เฟซอะกลิมป่ะ GLYPH กลิมกลัมกลายไม่รู้อะสักอันนึงอะเอามาเซตติ้งกันนะครับปรับค่าความสว่างได้นะอย่างที่ผมบอกเห็นไหมบางทีรู้สึกว่าไม่อยากให้มันสว่างหรืออยากให้มันสว่างเหี้ยๆเลยผมชอบความสว่างกลางๆแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับน่ารักอะมันเท่ทุกอันน่ะ แล้วก็ไอตัวไฟที่มันแบบบีบๆขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยกลางค่ำกลางคืนเราอยากเท่แค่กลางวันกลางค่ำกลางคืนเราไม่อยากให้มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยเราปิดได้นะเนี่ยเบสไทม์เจ๋งอะเนี่ยความเป็น OnePlus มันต้องเป็นแบบนี้สิวะต้องคัสตอมได้เยอะสิวะคือกูใช้ไม่ใช้ไม่รู้อะให้กูคัสตอมเหอะสักนิดก็ยังดีมันมีความรู้สึกแบบดีอะเนี่ยชอบชิบหายเลยเหี้ยเมนูที่มีคำว่าคัสตอมเนี่ยจริงสาย OnePlus นี่ขอได้คัสตอมหน่อยครับคันมือนอนไม่หลับลองใส่ซิมมั้ยเพราะเดี๋ยวมันจะต้องโทรเข้ามาให้มันบีดปิ๊ดๆๆขึ้นมาเฮ้ยมันมีภาษาไทยป่ะวะน่าจะมีนะน่าจะมีนะลองดูดิ language เฮ้ยไม่มีหรออ๋อไม่ใช่นี่มันขึ้นมาแล้วนี่ตะกี้ system language นะครับเดิมๆมาเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับมือถือทั่วไปนะที่มันจะแบบเฮ้ยเปิดมาปุ๊บ set language system language ก่อนให้มันเป็นไทยหรือเป็นอะไรตามที่เราต้องการเลยนะครับอ๋อนี้เราเซตเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาก่อนเนาะใช่ไหมตะกี้ต้องแบบนี้สิวะโคตรชอบเวลามีเสียงอะไรดาวน์โหลดกิ๊กๆขึ้นมาเนี่ยอ่ะในระหว่างที่น้องรอดาวน์โหลดนะครับซึ่งไม่รู้ดาวน์โหลดอะไรนะพ่อเราไม่ได้เชื่อมต่อเน็ตใส่ซิมแล้วเดี๋ยวโทรเข้าโทรออกกันดูนะครับใส่ไปที่ซิม1นะครับจึ๊บขึ้นยังขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าแบบมือถือเครื่องนี้รองรับ 5G นี่ใส่ซิมปุ๊บขึ้น 5G ปั๊บสวยเลยอย่างงี้สวยเลยเดี๋ยวผมจะลองคว่ำน้องเขาแล้วแบบลองโทรเข้าหาดูดิว่าแบบไฟมันจะกระดึบขึ้นมาอย่างที่เขาโม้มาหรือเปล่าลองดูนะเย็ดเคเป็นไงกูซื้อเอาพูดจริงกูซื้อแหมโถถ้าเราฟลิปขึ้นมาดูเฮ้ยใครโทรมาวะอ่ะฟลิปกลับมันต้องไปตั้งฟีเจอร์แบบฟลิปแล้วให้มันหยุดด้วยนะเดี๋ยวลองตั้งฟีเจอร์ไอตัวที่แบบฟลิปแล้วให้มันหยุดดูดิมันมีอันนึงอ่ะนี่พลิกไปที่สัญลักษณ์ภาษาไทยมันอาจจะงงนิดนึงนะครับดูนะเดี๋ยวลองโทรใหม่อันนี้เราตั้งฟีเจอร์ฟลิปแล้วมันหยุดส่งเสียงน่ารำคาญนะฮะอันนี้คือมันโชว์แค่ไฟเห็นไหมถ้าเราฟลิปขึ้นมาเห็นไหมคว่ำใหม่มันเหมือนกับย้อนกลับกันปะวะคือถ้าเกิดว่าเราประชุมอยู่แล้วมีใครสักคนหนึ่งโทรเข้ามาอันดับแรกคือน้องเขาจะโชว์แค่ไฟก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราเผลอเงยขึ้นมาสักครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยน้องเขาจะแบบว่างั้นกูร้องเลยแล้วกันว้าว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 อะไรแต่เราเซตติ้งลิงโทนนะครับก็เป็นการใช้งานไอตัวฟลิปของมันนะครับซึ่งคงคัสตอมได้เยอะกว่านี้นะอันนี้ผมคงเล่นไม่หมดกับอีกอันนึงก็คือกล้องแน่นอนครับว่าเราอยากรู้ว่ากล้องมันโหดแค่ไหนนะครับกล้องหน้า16ล้านกล้องหลัง50เรนัลด์วาย50นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะนี่ตำแหน่งขณะใช้แอปกล้องหน้าก่อนทำไมเสียงแบบ Android ถูกๆอ่ะลูกคือผมมาเล่นแท็บเล็ต Android แบบ 1,000-2,000 มาเยอะนะเว้ยเสียงแบบเดียวกันเลยอ่ะคือไอ้เหี้ยความไฮจากไอ้กิ๊กๆๆข้างหลังหายเบิดนะครับคาแรคเตอร์ของกล้องหน้าของเขาจะไม่ดีอ่ะเอาจริงนะมันแบบ
สกินโทนเนี่ยมันไม่สวยเหมือนกับ OnePlus อันนี้แจ้งก่อนเลยนะครับแล้วก็การทำเบลอมันก็เหมือนกับเอามาจาก Google Camera นะหรือมันคือ Google Camera วะไม่รู้แต่ว่ามันไม่สดไม่สวยเหมือน iPhone หรือ Samsung อ่ะมันมีความแบบถอยหลังกลับไปค่อนข้างเยอะถ้านับจาก OnePlus นะครับเนี่ยมีโหมดหน้าฉลังเบลอมาให้อ่ะผมปรับเบลอ 1.0 เลยนะลองดูนะตัดขอบดีมั้ยดีครับกูบอกเลยฉลาดมากน่าจะมาจากซอฟต์แวร์ของ Google เนี่ยตัดขอบดีเห็นมั้ยเนียนกริบนะครับไม่มีการเหวอเลยแต่ว่าสกินโทนมันไม่สวยอ่ะความคมชัดมันก็ไม่ได้เยอะมันเหมือนกับ Google Pixel อ่ะแต่คือ Google Pixel เสียงยังเพราะกว่านี้เวลาเรากดชัตเตอร์คือผมให้ความสำคัญกับฟีลลิ่งมากๆนะครับอันเนี้ยผมหักคะแนนไปเลยฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยคือแบบไม่เหมาะสำหรับผมละฟิลเตอร์เมคอัพเหรอเมคอัพอะไรอ่ะลองใส่ฟิลเตอร์น้องเขาดูฮะก็มีแบบมีงั้นๆน่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงดีครับมันคือกล้องมือถือที่มันแบบไม่ได้แบบไฮโซอะไรขนาดนั้นนะโอเคปรับแต่งความบิวตี้ได้แต่ว่ามันก็อ่ะลองดูแล้วกันนะกูลองฟังเสียงดิแค่เสียงก็แบบไม่ค่อยอยากใช้แล้วอ่ะไอ้นี่คือธรรมดาครับเนี่ยมีเห็นรอยขรุขระบนใบหน้านิดหน่อยนะครับผ่านสงครามมาเยอะอันนี้คือโหมดบิวตี้ของเขาก็ดีขึ้นอันนี้คือชมในฐานะคนที่บ้าวันทัศน์แล้วนะแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปก็คงแบบก็งั้นๆนี่หว่าพี่ใช่ครับ วิดีโอกล้องหน้าครับ 1080p 1080p เท่าไหร่อ่ะ 1080p 30เฟรมหรอโว้ยแย่ว่ะครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ Nothing Phone 1นะครับ 1080p 30เฟรมกูโกรธใครมาโอ้โหล้ำมากเสียงดีเสียงดีเฟรมเรทดีกล้องหน้าของ Nothing Phone 1นะครับกล้องหน้าสโลโมชั่นได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นสโลโมชั่นกล้องหลังนะผมว่ากล้องหน้ามันแบบเหมือนทำมาให้งั้นๆนะแต่คงไม่ได้ใช้บ่อยเลยเงี้ยทีนี้ลองไปถ่ายรูปกล้องหลังกันดูบ้างครับลองถ่ายน้อง OnePlus 1กันดูเนี่ยไม่ชอบเสียงเลยอ่ะอันนี้คือเลนส์อัลตร้าไวมีมาโครไหมเอ้ยมีมาโครเลนส์อัลตร้าไวด์ออโต้โฟกัสได้นะครับใกล้สุดประมาณนี้กี่เซนวะซูมดิจิตอลครับเดี๋ยวเรามาลองดูตรงภาพถ่ายกันครับอันนี้คือภาพถ่ายจากเลนส์หลัก50ล้านนะเฮ้ยความคมชัดดีครับการทำหน้าชัดหลังเบลอคือดีเลยอ่ะเนี่ยคุณลองการดูการเบลอกับการเบลนสีนะสวยเลยในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับสีสันอะไรคือทำมาสวยนะแล้วนี่คือเลนส์อัลตร้าไวด์ครับอันนี้ดีซอฟต์แวร์ดีพยายามเปิดให้มันสว่างคาแรคเตอร์มันรู้เลยว่าแบบซอฟต์แวร์ทำมาดีจริงเนี่ยดูดิดูความกว้างดูความสว่างกว้างมากครับสำหรับผมนะกว้างมากแล้วก็สว่างมากด้วยอันนี้คือจ่อใกล้ๆนะครับไอ้รูปนี้ไม่ได้ใช้เลนส์หลักนะใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายแบบมาโครเข้าไปครับจ่อเกือบจะสุดละประมาณแบบ3เซน4เซนอยู่ประมาณนี้ดังนั้นมีโหมดที่ใช้ในการทำมาโครได้จากเลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายใกล้ๆได้เนาะแล้วก็อันนี้คือใช้ซูมดิจิตอลเอาครับซึ่งผมบอกว่าซูมดิจิตอลก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเลนส์หลักมันดีมากๆนะเห็นมั้ยเห็นรายละเอียดป่ะแล้วก็อันนี้ใช้เลนส์หลักถ่ายให้ดูสีดูการเบลนด์นะครับดูการทำโอเวอร์ของมันเห็นมั้ยเก็บสีมาดีแล้วก็อันนี้ใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายอีกทีนึงครับเพื่อดูแสงโดยรวมก็ยังสว่างอยู่นะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ถือว่ามีคุณภาพนะแล้วก็ใช้ซูมดิจิตอล2เท่าเพื่อดูคุณภาพของเลนส์หลักก็ยังถือว่าดีอยู่แล้วก็ซูมดิจิตอลสูงสุดเนี่ยนะครับได้ประมาณ20เท่าเนี่ยนี่คือสูงสุดของมันละมันมีโหมดมาโครมั้ยลองกดเข้ามาดูเพิ่มเติมเห็นมั้ยมีมาโครอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมดโปรให้ใช้ซึ่งหน้าตา UI เนี่ยไม่สวยจบและนี่คือโหมดมาโครครับโหมดมาโครอย่างที่บอกครับ4เซนใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายโรเล็กผมแล้วกันต้องถอยมาประมาณนึงนะเห็นไหมมันจะมีความแบบมันมีความเบี้ยวๆอ่ะตามสไตล์เลนส์อัลตร้าไวด์ไม่ได้ครอบดีขนาดนั้นแล้วก็นี่คือระยะที่คุณจะถ่ายได้ครับคุณเห็นไหมระยะตรงนี้มันกี่เซนนะคุณวัดเอาเองแล้วกันข้อดีของการที่มันใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายนะครับคือมันมาจากเลนส์50ล้านดังนั้นคุณภาพของมันเนี่ยจะไม่เหมือนเลนส์มาโครราคาถูกๆหรือว่าเลนส์มาโครแบบ5ล้านพิกเซลมันคนละแบบกันตัวนี้ใช้เลนส์อัลตร้าไวด์มุมมองมันจะเบี้ยวนิดนึงแต่คุณภาพที่คุณได้ครับเนี่ยคุณซูมดูดิชัดมั้ยชัดกึ๊บเลยนะเนี่ยนี่คือข้อดีของมันครับแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือเนี่ยอย่างที่บอกครับมันมีความแบบโค้งๆนิดนึงซอฟต์แวร์อาจจะปรับแก้ให้แล้วหน่อยนึงแต่มันก็ยังไม่ได้ดีมากอ่ะแต่มีมาให้ครับมาโครโหมดประมาณนี้ขอดูโหมดโปรมันนิดนึงดิโหมดโปรมันปรับอะไรได้บ้างโหมดโปรก็อุ้ยถ่ายรอไฟล์ได้นี่มีถ่ายรอไฟล์ได้นะครับเผื่อบางท่านแบบว่าชื่นชอบการถ่ายรูปนะมีปรับรอไฟล์ได้นะครับมีปรับ EV ปรับ ISO ปรับเป็นอัลตร้าไวด์ปรับค่าไวบาลานซ์เคลวินแบบละเอียดแต่ไม่โชว์เลขนะอ๋อโชว์เลขอยู่ตรงนี้อุ้ยละเอียดมากค่าเคลวินเป็นหลักร้อยเลยนะเห็นตรงวิ่งวิ่งไหมตรงเคลวินที่มันวิ่งวิ่งอันนี้ปรับละเอียดเลยนะครับสปีดชัตเตอร์1ต่อ 8,000 กับ32วิ ISO 100จนถึง 6,400 นะครับก็เป็นปกติเนาะอันนี้ก็เป็นระยะออโต้โฟกัสของเขานะครับอย่างที่บอกครับว่า
เลนส์หลักแมนนวลโฟกัสได้เลนส์อัลตร้าไวก็แมนนวลโฟกัสได้เช่นเดียวกันเพราะมันมีฟีเจอร์ออโต้โฟกัสให้ทั้งเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวสโลโมชั่นนะครับสโลโมชั่นเนี่ยจะได้ 1080p 120เฟรมนะเซตติ้งให้ได้มากกว่านี้ได้ไหมลองดูดิไม่ได้ทำไมมันเซตติ้งกล้องวิดีโอไม่ได้เลยวะไม่เข้าใจเลยเนี่ยอย่างสโลโมชั่นเนี่ยก็มันไม่เหมือนอ่ะพวก iPhone อ่ะ iPhone มันปรับได้เนาะว่าแบบจะเอา120เฟรมหรือ240เฟรมอันเนี้ยฟิกมาเลยครับว่าต้องเป็น110เฟรม 1080p ด้วยกับวิดีโอกล้องหลังครับอันนี้น่าจะเริ่มเซตติ้งได้ละเนี่ยเห็นมั้ยเซตติ้งวิดีโอสูงสุด 4K 30เฟรมนะเป็นข้อพิจารณานะครับราคา 20,000 ควรจะได้ 4K 60แล้วและถ้าเกิดว่าคุณถ่าย HDR หรือว่าถ่ายย้อนแสงจะได้แค่ 1080p 30เฟรมเท่านั้นนะครับแต่ยังดีให้ฟีเจอร์ถ่ายย้อนแสงแบบ HDR มานะครับแล้วก็วิดีโอ60เฟรมก็ให้มาเลนส์อัลตร้าไวด์ครับถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมป่ะโอ้อัลตร้าไวด์ถ่าย 4K ได้ด้วยอันนี้ดีแล้วเดี๋ยวลองดูว่าวิดีโอมันดีหรือเปล่าวิดีโอเนี่ยเนื้อไฟล์ดีครับรู้เลยว่าเนื้อไฟล์ดีแต่ออโต้โฟกัสไม่เร็วใช้เวลาประมาณ1วินะครับกว่าที่เขาจะออโต้โฟกัสแล้วก็เครื่องเริ่มร้อนแล้วนิดนึงเบาๆเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบประมาณ1วิกว่าที่มันจะออโต้โฟกัสแล้วดูเลนส์อัลตร้าไวด์ครับเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยเหรอเนี่ยปึ๊ดเนี่ยเห็นไหมแต่ข้อดีคือเลนส์อัลตร้าไวด์เขายังแบบออโต้โฟกัสนะซึ่งในเรทราคานี้ถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับ iPhone 12ถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับ iPhone 13 iPhone 12กับ iPhone 13เลนส์อัลตร้าไวด์ไม่ออโต้โฟกัสทีนี้ตอนที่เราอัดวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นไฟสีแดงๆขึ้นมาไม่รู้จริงหรือเปล่าตะกี้ไม่เห็นนะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับทำไมถึงไม่ขึ้นต้องไปกดเปิดอะไรหรือเปล่านี่ผมไปดูสปอยต่างประเทศมาเลยเนี่ยมีไหมนะมีไหมนะนี่ต้องไปกดเปิดไฟแสดงสถานะการบันทึกเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับต้องไปกดเปิดในตั้งค่านะเผื่อใครซื้อไปแล้วเฮ้ยไปดูในเน็ตมาทำไมกดแล้วมันมีสีแดงคุณต้องไปกดเปิดกดเปิดเสร็จปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมเจ๋งปะสมมติว่าเราไปถ่ายบล็อกฮัลโหลสวัสดีโซเดียมแคมเก่าไปอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติเราไปถือถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋อเฮ้ยมันกำลังเรคคอร์ดอยู่นะหรือแม้กระทั่งว่าสมมติว่าให้ตากล้องไปถ่ายผมอย่างเงี้ยเฮ้ยตากล้องเรคคอร์ดยังวะไม่ต้องถามเพราะคุณเห็นไฟเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บถ้าเกิดว่าคุณรำคาญคุณก็กดปิดก็ได้ในเซตติ้งมาทีนี้ก่อนจะจบกันนะครับผมขออนุญาตลองฟีเจอร์ไวเลสชาร์จให้ดูหน่อยนึงแล้วกันเนาะผมอยากรู้ว่าเวลาเราใช้งานไวเลสชาร์จมันจะเป็นยังไงอีขึ้นแล้วครับตึ๊ดมีไฟไหมอ๋อมันจะมีไฟก็ตอนที่เราเสียบตูดมันอะมันจะมีไฟขึ้นมาครับแต่ว่าเรามีที่เสียบตูดไหมลองดูนะถ้าเสียบตูดหึเห็นปะเห็นนะเสียบไหมซื้อมาเนี่ยกูเสียบอย่างนี้ทั้งวันถ้าเกิดว่ามันเต็มนะครับตัวนี้จะขึ้นไฟออกมานะว่าเต็มแล้วนะท้ายสุดครับท้ายสุดอันนี้ท้ายสุดจริงละอยากให้น้องเขาเป็นตัวแชร์พลังงานนี่การแชร์แบตเตอรี่ลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวลองหาอะไรมาวางดิไอโฟนไหมที่เรามาแกล้งมันเมื่อกี้ดูนะเอาไอโฟนมาหน้าปุ๊บขึ้นไหมฮีเป็นไงเป็นอุ้ยขึ้นไฟด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเอาใหม่ลองดูนะลองดูนะเว้ยบอกว่าเออเนี่ยฉันกำลังชาร์จให้นาอยู่นะขึ้นปุ๊บปั๊บปั๊บสวยดีครับสวยดีมีกิมมิกเรื่องไฟเนี่ยคือผมมองว่าพอเขาให้ LED ข้างหลังมาเนี่ยมันโชว์อะไรหลายๆอย่างได้แบบอยากให้โชว์การชาร์จอยากให้โชว์ริงโทนอยากให้บันทึกเรคคอร์ดแล้วไฟขึ้นหรืออะไรนะครับผมว่ามันไปได้หลากหลายแล้วเวลาเราไปใช้งานข้างนอกเนี่ยสมมติว่าอยู่บน BTS อย่างเงี้ยหรือเราไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับแฟนกินข้าวกับกิ๊กอะไรเงี้ยมีใครโทรเข้ามาหรือมีนอนติอะไรแจ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันดูเท่มันไม่มีใครเลยนะครับที่ปัจจุบันนี้จะมีไฟอะไรแบบนี้ยกเว้น Oppo ซึ่ง Oppo เนี่ยนะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบไฟแค่ริงๆตรงนี้แต่ตัวเนี้ยคือทั้งแผงแล้วคุณดูลายที่มันให้มาดิคือมันบอกเลยว่าคุณมีความกีกในตัวคุณมีความแตกต่างแบบขั้นสุดเลยอะเท่าที่แบบมันจะมีอยู่แล้วในโลกนี้ครับผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่บอกอะไรบางอย่างในตัวคุณได้หรือแม้กระทั่งผมซึ่งเป็นแฟนคลับของ OnePlus มากๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมนะผมซื้อเลยคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสเปคกับราคามันไม่คุ้มใช่ถ้าคุณเอาสเปคมาเป็นที่ตั้งแล้วคุณมองว่า OnePlus คือแบรนด์ที่สเปคกับราคามันต้องดีมากๆแบบโหราคาหาร2 flat chip killer อะไรเงี้ยครับตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นตัวนี้คือ DNA ของ OnePlus ในอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบของความเท่รูปแบบของความกีกรูปแบบของการที่ไม่เหมือนใครรูปแบบที่ชอบการคัสตอมรูปแบบที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยคุณคนที่แตกต่างนะถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นหรือมีคุณมีความชื่นชอบหรือมีแพชชั่นแบบนั้นกับ OnePlus รุ่นเก่าๆหรืออยากจะลองใช้อะไรสักอย่างนึงที่มันแบบไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปเขาใช้กันเนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้ซึ่งหลังจากนี้ผมจะลองไปใช้งานมาก่อนเทียบกับ iPhone เทียบกับ Samsung ที่ผมมีอยู่เทียบกับ OnePlus ที่ผมมีอยู่ลองดูว่าข้อดีข้อเสียเขาเป็นยังไงบ้างใครสนใจก็ไปลองหาซื้อกันดูนะครับลองเล่นกันดูขายไม่เจ็บตัวครับเพราะเครื่องมีจำ
ำนวนน้อยอันนี้แจ้งไว้ก่อนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ Notting Phone ผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาดูผมหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาดูผมหรือใครที่รู้จักเขาส่งคลิปนี้ไปให้เขาก็บอกไว้ด้วยว่าผมเนี่ยเป็นบิ๊กแฟนของ OnePlus มาก่อนแล้วก็ผมดีใจมากๆที่ได้เห็น OnePlus ที่เป็น DNA จริงๆของ OnePlus เนี่ยกลับมาเกิดใหม่ไม่ใช่ว่า OnePlus ตอนนี้ไม่ดีนะดีแต่นี่คืออีกร่างนึงของ OnePlus ที่ผมชอบและผมจะเป็นแฟนคลับเขาจนกว่าเขาจะเลิกขาย Notting Phone และขอให้เขาเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วกันใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Notting Phone 1คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับของ OnePlus อยู่แล้วเฮ้ย Notting Phone 1ออกมาคุณชอบไม่ชอบยังไงคุณคอมเมนต์มาหรือใครที่อยากจะลองใช้มีข้อตรงไหนที่ติดอยู่ไม่แน่ใจพี่ไม่มีใครทำให้เลยคอมเมนต์มาครับและเรื่องของการเล่นเกมเดี๋ยวผมจะไปให้แบงค์เกมจ๋าทดสอบเกมใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมเรื่องของการเล่นเกม Performance แบต 5G Wi-Fi แสงคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวให้แบงค์เกมจ๋าเข้ามาอ่านนะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่สนับสนุนคลิปนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ถ้าชอบครับไม่ได้ขออะไรมากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ